เรากำลังมีความพยายามที่จะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่สามารถควบคุมการติดโควิดได้เป็นอย่างดีเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศเอาละครับมาดูเกี่ยวกับประเด็นที่บ้านเราวันนี้เนี่ยครับที่ความน่าสนใจกันนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของขณะนี้เนี่ยเรากำลังมีความพยายามที่จะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่สามารถควบคุมการติดโควิดได้เป็นอย่างดีเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมีแนวคิดว่าอยากจะเปิดจับคู่กับจีนนี่แหละโดยมีการทำนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางประเภททัวริสพิเศษหรือ STV เข้าสู่เมืองไทยโดยจับมือกับ22มณฑลกับประเทศไทยเรียกว่า Travel Bubble 22มณฑลนะครับเรื่องนี้นี่นะครับเป็นการพยายามของทางภาครัฐของบ้านเรานะครับที่ต้องการอยากจะร่วมมือในการที่จะฟื้นฟูเยียวยากับด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่คณะของรัฐบาลนั้นลงไปประชุมครม.สัญจรที่สมุยแล้วก็ภูเก็ตก็ได้เห็นภาพจริงเกิดขึ้นแล้วนะครับรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆที่บอกว่าต้องการอยากจะฟื้นภูเก็ตเนี่ยขึ้นมาให้ได้นะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยนี่แหละครับบอกว่าตอนนี้ได้มีการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณประชาชนจีนประจำประเทศไทยนี่นะครับเพื่อที่จะเสนอเรื่องในการทำข้อตกลงการเดินทางของนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับประเทศไทยในลักษณะที่22มณฑลของจีนซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า800ล้านคนนะครับเนื่องจากว่า22มณฑลของจีนขณะนี้ในช่วงระยะเวลากว่า150วันติดต่อกันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีตัวเลขของการติดเชื้อภายในประเทศที่เกิดขึ้นใน22มณฑลเลยเป็นระยะเวลามาถึง150วันทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของระยะเวลาของการที่มาถึง150วันเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อภายในประเทศมากกว่า150วันขึ้นไปเช่นออสเตรเลียเป็นต้นส่วนประเทศที่มีการสามารถควบคุมไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นภายในประเทศมากกว่า200วันที่มาแรกๆกันเลยเนี่ยก็คือไต้หวันจำได้ใช่ไหมฮะทีนี้พอแนวคิดตรงนี้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่า22มณฑลตัวนี้ดูตัวเลขแล้วจำนวนประชากรทั้งหมดใน22มณฑลคือ800ล้านคนคุมโควิดได้ดีครับไม่มีการติดภายในมณฑลทั้งหมดเนี่ยมาถึง150วันทีนี้จะทำยังไงนะฮะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยการเปิดน่านฟ้าของทั้งสองประเทศก็ยังไม่ได้เป็นสมบูรณ์แบบ 100% เพราะยังมีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการคุมการระบาดโควิดหรือโอกาสในการแพร่เชื้อโควิด2สายการบินที่ตอนนี้เนี่ยนะครับของทั้งสองประเทศเองเนี่ยครับก็ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีข้อจำกัดมากมายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการบินข้ามระหว่างประเทศจำนวนของฝูงบินซึ่งยังคงมีการจอดเอาไว้อยู่เนื่องจากว่าในแง่ของผลประกอบการยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างในระดับที่พึงพอใจและพอที่จะแบกรับกันได้นะครับนอกจากนี้ถ้าดูกันแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าการชงเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องผ่านแต่ละขั้นตอนกันก่อนท่านผู้ชมคงนึกออกนะครับว่าถ้าเราได้ฉันทานะมติหรือว่าฉันทานุมัติออกมาจากคณะรัฐมนตรีของบ้านเราเพื่อเสนอต่อไปที่22มณฑลของทางการจีนเพราะฉะนั้นเริ่มเรื่องใครเป็นคนเสนอก่อนไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องผ่านการอนุมัติออกมาก่อนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดการจับคู่ท่องเที่ยวกับ22มณฑลกับจีนเรียกว่า Travel Bubble เนี่ยนะครับน่าจะทำให้เร็วที่สุดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำการอนุมัติก่อนวันที่1มกราคม64คือแนวคิดของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทั้งสองประเทศในการที่จะเดินทางไปมาหาสู่เดี๋ยวจริงๆท่านผู้ชมดูนะครับว่าตรุษจีนปีหน้า2564เนี่ยคือวันที่14กุมถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ในกุมภาพันธ์ส่วนมันจะไปตรงกับวันไหนนี่ต้องไปดูกันอีกทีนะฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปในการจะชงเรื่องและอนุมัติถ้าสมมุติว่าสามารถพิจารณาได้ก่อนที่จะถึงสิ้นปีนี้นั่นหมายความว่า1มกราคม64ชาวจีนใน22มณฑลต้องดูไปถึงนาทีนั้นด้วยนะครับเพราะตอนนี้150วันเราอยู่วันที่10พฤศจิกายนถ้าเราบวกไปอีกประมาณ31บวก15ก็เป็น46 46บวก150ก็จะกลายเป็นว่าร่วมๆ200วันเนี่ยต้องไม่มีการติดภายในท้องถิ่นของ22มณฑลเลยนะฮะก็จะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาได้ระหว่างไทยกับจีนใน22มณฑลที่คุมโควิดได้ดีนะครับส่วนตรงนี้แล้วนี่นะครับคือถ้าว่าชงเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเสนอให้กับทางด้านของสบคด้วยนะครับมีแนวโน้มนะครับว่าจะชงเรื่องให้สบคอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Travel Bubble 22มณฑลกับจีนเนี่ยของไทยด้วยนี่นะครับในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับ11พฤศจิกายนก็คือวันนี้เนี่ย
มีอยู่เรื่องหลักการนึงที่อยากจะชงให้สบค. อนุมัติก็คือการลดระยะเวลาการกักตัวจาก14วันให้เหลือ10วันนะครับซึ่งจะทำคู่กันไปด้วยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกแนวคิดนึงที่ต้องการชงให้กับทางด้านสบค.เขาอนุมัติคืออะไรทราบไหมฮะคือจะมีการให้นำเอาสนามกอล์ฟในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นสถานกักกันทางเลือกของรัฐหรือว่าเป็น alternative state quarantine นะครับเอาสนามนะสนามกอล์ฟเลยนี่นะฮะมาเป็นสถานที่กักกันทางเลือกของรัฐด้วยนะครับซึ่งถ้าได้รับการตอบจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีแล้วก็จะเอาเนี่ยเข้าที่ประชุมของสบค.ในสัปดาห์หน้าสนามกอล์ฟบ้านเราเยอะนะครับนะฮะเพื่อให้สนามกอล์ฟทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นalternative state quarantine นะครับหรือเป็น state quarantine ก็ได้นะครับอย่างน้อยจะต้องมีสนามกอล์ฟเข้าร่วมประมาณ 30-40 แห่งทั่วประเทศนะครับทำไมต้องเอาสนามกอล์ฟมาเป็นที่กักกันท่านผู้ชมครับไม่ได้เอาคนที่เข้ามาถึงแล้วไปนอนตากแดดอยู่ตรงนั้นเนี่ยหรือว่ากางเต็นท์บนสนามกอล์ฟหรือกรีนกอล์ฟนะฮะแต่ถ้าเข้ามาแล้วปรากฏว่ากรณีเป็น alternative หมายความว่าผู้ที่ถูกกักตัวนั้นสามารถออกนอกบริเวณของห้องที่พักได้แต่ถูกจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมเป็นพิเศษไม่ออกนอกไปบริเวณในภาพรวมใหญ่การเอาสนามกอล์ฟมาหมายความว่าจะทำให้ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่14วันในที่บริเวณแห่งนั้นได้ไปออกเล่นกอล์ฟบนกรีนได้นะครับซึ่งสนามกอล์ฟกว่า238แห่งนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะ 5,000 ห้องในไทยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เขาจะเสริมขึ้นมาซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าทางสบค.อนุมัติไหมถ้าอนุมัติแล้วชงต่อครม.ว่าอย่างไรนะครับแต่แนวคิดในการที่จะทำให้22มณฑลของจีนเข้ามาเที่ยวไทยได้เป็นของขวัญปีใหม่นี่นะครับต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเพราะขณะนี้ที่ตีโอบกันมากเหลือเกินก็คือในยุโรปปิดล็อกไปแล้วครั้งที่2กับการระบาดครั้งรอบที่2อเมริกากับการระบาดรอบที่3พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านของเมียนมาแล้วก็มาเลเซียยังคงมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับว่าในที่สุดเนี่ยจะสามารถพิจารณาผ่านทั้งหมดนี้เลยได้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเอาสนามกอล์ฟมาเป็นที่กักตัวได้ด้วยนะครับจะเล่นกอล์ฟกันต่อนะฮะรวมถึงทราเวลบับเบิ้ล22มณฑลของจีนจับคู่กับแผ่นดินไทยเพื่อที่จะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับ